ได้เวลาแล้วครับที่เราจะมารู้จักกับเครื่องดนตรีที่นำมาฝากในวันนี้จะเป็นอะไรเชิญดีกว่าครับสวัสดีครับวันนี้พบกับบุ๊กเช่นเคยครับวันนี้บุ๊กจะพามารู้จักกับอุปกรณ์ที่ใช้สำหรับส่งเสริมในการฟังเพลงครับผมวันนี้ไม่ได้แนะนำอุปกรณ์ดนตรีนะพี่โจนะใช่ครับสวัสดีครับพี่ครับวันนี้เรามาทำความรู้จักอะไรครับพี่วันนี้เป็นตัวแดกนั่นเองครับครับผมแดกคืออะไรพี่แดกก็คือถ้าย่อมันย่อมาจากภาษาอังกฤษที่แปลว่า digital to analog converter ครับผมหรือแปลเป็นไทยก็คือตัวแปลงสัญญาณจากดิจิตอลมาสู่อนาล็อกนั่นเองครับก็คือเครื่องขยายเสียงหูฟังอะไรอย่างงี้ป่ะพี่อันนี้ก็คืออย่างไฟล์เพลงที่เราเก็บไว้ในคอมพิวเตอร์ใช่ไหมครับครับพี่มันก็จะอยู่ในรูปแบบของดิจิตอลครับอันนี้ในการที่เราจะเล่นออกมาให้เสียงผ่านออกลำโพงหรือว่าผ่านหูฟังเราก็เลยต้องการตัวแปลงสัญญาณเสียงจากดิจิตอลมาสู่อนาล็อกนั่นเองก็คือตัวแปลงก็คือแดกแต่ซึ่งตัวเนี้ยจริงๆถามว่าในเซาในอย่างคอมพิวเตอร์ทั้งหลายมันก็จะมีอยู่แล้วครับเป็นเซาการ์ดนั่นเองครับครับครับแต่ตัวนี้คุณสมบัติพิเศษของมันก็คือมันสามารถแปลงคุณภาพเสียงได้ระดับสูงถึง32บิต192กิโลเฮิรตซ์ครับก็คือความละเอียดใช่ไหมพี่ความละเอียดคุณภาพเสียงการรองรับไฟล์อะไรเงี้ยครับก็คือเรียกได้ว่าอันเนี้ยมันเป็นเกรดที่เรียกได้ว่าระดับไฮเอนด์จริงๆอะไรเงี้ยอันนี้คือหน้าตานะครับผมของเครื่องแดกใช่ไหมพี่ใช่ครับเป็นยี่ห้อ Fortech Fortech ใช่แล้วครับมีชื่อรุ่นไหมพี่อันนี้รุ่น HPA 8ครับรุ่นนี้มีความพิเศษไงพี่ก็นอกเหนือจากการที่มันเป็นแดกแล้วนะครับมันยังเป็นเฮดโฟนแอมป์ได้ด้วยก็คือสามารถที่จะเสียบหูฟังเข้าไปได้พร้อมกัน2ตัวแล้วก็ปรับขยายสัญญาณได้ด้วยครับอ๋อก็คือเราฟังจากหูฟังมาเสียบนี่ใช่ครับเพราะนั้นเสียงจากไม่ว่าเราจะสมมติเราฟังผ่านแต่ก่อนเนี่ยอาจจะเอาหูฟังเสียบผ่านซาวการ์ดตัวอื่นหรือผ่านตัวนี้ตรงแต่มาผ่านตัวนี้ปุ๊บผมยืนยันอย่างหนึ่งว่าเสียงที่เคยได้ยินมันจะไม่เหมือนเดิมมันจะดีขึ้นอย่างมหาศาลเลยครับเรียกว่ามหาศาลเลยนี่คอนเฟิร์มเลยใช่ไหมพี่แต่มันทั้งนี้ทั้งนั้นมันอยู่ที่ซอสของเพลงนะครับก็คือคุณภาพของไฟล์เพลงที่เราเลือกใช้ใช่ไหมพี่ทีนี้หน้าตามันปุ่มมีปุ่มอะไรบ้างอ่ะพี่ก็ถ้าดูจากด้านหน้านะครับอันนี้ก็คือปุ่มเปิดปิดธรรมดาเลยครับผมแล้วก็ปุ่มถัดไปก็คือเราสามารถเลือกได้ว่าเราจะเอาพุทเนี่ยไปเป็นแบบไหนบ้างนะครับอ๋อครับพี่แล้วก็รวมถึงเลือกตัวอินพุตได้อันนี้เป็นช่องต่อหูฟัง2ช่องปรับวอลลุ่มได้ถ้าเราจะเอาไปวางอยู่ในห้องอะไรอย่างเงี้ยพี่เรื่องความร้อนอะไรสำคัญไหมพี่เหมือนคอมพิวเตอร์พี่เขามีช่องทางในการระบายความร้อนค่อนข้างดีอยู่แล้วคือรุ่นนี้อย่างเดียวข้อดีอย่างนึงภาคขยายของมันนะครับมันเป็นระบบ solid stateมันไม่ได้เป็นระบบใช้หลอดสุญญากาศมาขยายเพราะนั้นก็เลยไม่ต้องกังวลเรื่องความร้อนมากครับเพราะว่ามันเป็นระบบ solid state ทั่วไปเนี้ยเพราะนั้นตรงนี้มันก็จะแล้วก็รวมถึงข้อออกแบบมาให้มันมีช่องระบายอากาศค่อนข้างดีแล้วครับอยากให้ลองสัมผัสก่อนเหมือนที่พี่โจจะบอกตลอดว่าอย่าเพิ่งเชื่ออย่างน้อยให้เข้ามาลองก่อนนะพี่นะจริงครับเราไม่หลอกไม่มองเมาอยู่แล้วเรามั่นใจเนี่ยอยากลองดูบ้างไหมครับเอ้ยผมอยากลองพี่ลองได้ไหมอ่ะได้เลยครับรู้สึกเหมือนอยู่ในโรงภาพยนตร์กันนะพี่มันค่อนข้างจะทุ้มทุ้มนุ่มนุ่มก็อย่างอันเนี้ยถ้าเกิดเราลองหลับตานะครับแล้วลองฟังแล้วลองจินตนาการเราก็จะรู้สึกได้ว่าเนี่ยนั้นร้องยืนอยู่ตรงนี้เราจะเห็นเลยว่าเสียงของดนตรีแม้กระทั่งเสียงกรีดของกีตาร์ครับเราก็จะได้ยินเสียงด้วยเพราะรายละเอียดของเสียงมันชัดมากนี่ผมนึกถึงว่าถ้าผมมีไฟล์เพลงสักไฟล์นึงที่แบบว่ามีนักดนตรีเก่งๆเล่นอะคูสติกอยู่แล้วมาลองเปิดในเนี้ยจะเหมือนดูเขาเล่นเลยนะพี่นะผมว่าอย่างนั้นเลยครับหลับตานี่มันเหมือนกับว่าเราอยู่ในสถานการณ์นั้นจริงอันนี้คอนเฟิร์มจริงครับว่าความแตกต่างมันชัดเจนมากๆเลยอยากให้ลองมาฟังนะลองฟังกันดูผมอยากถ้าหนักขึ้นหน่อยพี่ได้ครับเดี๋ยวลองเปลี่ยนเพลงกันดูนี่อีกเพลงนึงนะครับลองฟังกันดูอันนี้หนักขึ้นนะครับผมเบสเป็นเบสอ่ะพี่ถ้าเกิดข้อควรระวังของตัวนี้อย่างนึงนะครับคืออะไรพี่ถ้ามานั่งฟังแล้วระวังเคลิ้มครับ พี่ผมอยากทราบเรื่องไฟล์เพลง DSD กับ Lossless ส่วนใหญ่คนทั่วไปจะรู้จัก Lossless เหมือนผมเนี่ย DSD มันเป็นไงพี่ก็ Lossless เนี่ยมันจะเป็นการกระบวนการที่บีบอัดไฟล์อยู่แต่ทำให้ไม่มีการสูญเสียของไฟล์นะครับแต่มันก็ยังมีการบีบอัดอยู่แต่ในขณะที่ DSD เนี่ยมันเป็นไฟล์ที่เรียกว่าเป็นมันต้องมีการผลิตต้องเป็นตั้งแต่ขั้นตอนการผลิตมาเลยตั้งแต่ขั้นตอนการอัดแล้วถึงจะมากลายเป็นไฟล์ที่เรียกว่าเป็นซูเปอร์ออเดียโอ CD ก่อนแล้วค่อยมาแปลงให้มันเป็น .DSD ก็เรียกได้ว่าเป็นไฟล์ที่ไม่มีการบีบอัดแล้วก็เป็นไฟล์ที่ต้องตั้งใจทำในกระบวนการนี้ตั้งแต่ต้นเลยเพราะนั้นมันก็จะมีความเรียกได้ว่าความสมบูรณ์ของเสียงมากที่สุดครับเรียกว่ากว่าจะผลิตออกมาให้ได้ฟังกันนะพี่นะใช่ครับต้องใส่ใจรายละเอียดมากๆเลยนะใช่ครับผมว่า
เดี๋ยวนี้โลกเรามันเปลี่ยนไปแล้วอะอะไรก็พัฒนาขึ้นคือผมเข้าใจบางคนอาจจะยึดติดในแบบเดิมๆแต่ผมก็อยากให้สัมผัสอะไรใหม่ๆบ้างนะเพราะว่าโลกเรามันพัฒนาถ้าคนฟังได้ฟังหรือได้เสพได้สัมผัสอะไรที่มันพัฒนาขึ้นมาผมว่าตัวคุณก็พัฒนาขึ้นด้วยนะจริงด้วยครับใช่ด้วยครับแล้วเครื่องดนตรีเนี่ยผมอยากทราบว่าส่วนใหญ่เรื่องของการพัฒนาของเขาอะพี่รวดเร็วไหมพี่มากไหมก็โดยเฉลี่ยแล้วคือผมว่าพวกนี้มันก็จะแปรผันไปตามเทคโนโลยีแหละครับครับผมก็สำหรับเทคโนโลยีอย่างตอนนี้คอมพิวเตอร์มันก็จะไปเข้ามามีบทบาทในทุกๆด้านเลยไม่ว่าจะเป็นดีเจวงการไฮไฟวงการทำเพลงคอมพิวเตอร์ก็จะเป็นอุปกรณ์หลักเพราะนั้นด้วยความที่ว่าเทคโนโลยีอย่างคอมพิวเตอร์มันเจริญแบบก้าวกระโดดนะครับก็เลยทำให้เทคโนโลยีของอุปกรณ์พวกนี้มันก็เลยก้าวตามทันให้ทันว่าการประเมินผลที่ดีขึ้นไฟล์ที่คุณภาพดีขึ้นซอสที่ดีขึ้นอะไรพวกนี้ครับซอฟต์แวร์ที่ดีขึ้นเพราะนั้นมันก็จะแปรผันในตรงกับคุณภาพในการพัฒนาของคอมพิวเตอร์นั่นเองอนาคตอาจจะไม่ใช่คอมพิวเตอร์ก็คืออาจจะเป็นแท็บเล็ตแต่มันก็เป็นกระบวนการพัฒนาของเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์นั่นเองครับแล้ววันนี้เราก็ได้รู้จักกับเครื่อง DAC ใช่ไหมพี่ใช่ครับครับผมก็ขอบคุณพี่โจมากๆใครอยากทำความรู้จักเครื่องนี้มากขึ้นนะครับก็มากันได้ที่โปรปาร์คอินนะครับผมเจอพี่โจแน่นอนนะครับผมมีหลายสาขาแล้วก็ดูตาม Facebook Twitter IG ครับผม /โปรปาร์คอินครับพบกันแน่นอนครับผมแต่แนะนำครับถ้าเกิดอยากมาลองทางด้าน DAC หรือหูฟังมาที่โปรปาร์คอินสาขา Fortune Town ลานกิจกรรมได้เลยครับครับผม Fortune Town นะครับผมอย่าลืมครับมาชมกันครับผมขอบคุณด้วยนะฮะกับร้านโปปังอินครับถ้าเกิดใครสนใจผมว่าไปที่ร้านดีกว่าหนึ่งสิ่งที่คุณจะต้องทำพวกเรานั้นมีหน้าที่เพื่อจุดประกายและแรงบันดาลใจให้คุณนั้นเดินออกไปก้าวออกไปเพื่อสัมผัสกับเครื่องดนตรีเหล่านั้นนะฮะมันคือความฝันของใครหลายๆคนถ้าเกิดฝันแล้วไม่ทำมันก็เพียงแค่เท่านั้นครับถ้าฝันแล้วคุณทำคุณจะได้สัมผัสและพบเจอมันก็ได้เพราะว่าถ้าคุณได้สัมผัสเนี่ยนะครับมันอาจจะเป็นตัวคุณก็ได้ฮะขอบคุณด้วยนะครับกับโปปังอินกับเครื่องดนตรีเจ๋งแบบนี้ครับและขอบคุณด้วยนะฮะอาจารย์ปราจากสถาบันสอนดนตรีปราดมิวสิกครับที่มามอบเทคนิคดีๆให้กับเราแบบนี้ครั้งหน้าครับเราเจอกันทุกอย่างยังคงเหมือนเดิมแต่ที่เปลี่ยนไปคือเรื่องราวและความรู้สาระต่างๆเกี่ยวกับดนตรีที่รวบรวมไว้ที่นี่ครึ่งชั่วโมงแบบนี้กับรายการ Music Quality วันนี้ผมแม่ลาบก่อนแล้วกันครับสวัสดีครับ